สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทำไมนูนเยสถึงสลับภาพร่างเงาคาร์โรไม่ออกขาดความมั่นใจในการจบสกอร์ผ่านเข้ามาเกือบ6เดือนกว่าแล้วนะครับเหมือนกับว่าพายุเมฆหมอกยังคงปกคลุมดาร์วินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลอย่างหนักต่อให้จะยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ให้กับหงส์แดงได้แค่ไหนแต่ขณะนั้นเขาก็ไม่สามารถสลัดภาพเจ้าของฉายาแอนดี้คาร์โรเวอร์ชัน 2.0 ไปได้เลยการซื้อฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นดูเหมือนว่าดาร์วินนูเยสเริ่มจะปรับจูนฟอร์มให้เข้าที่เข้าทางกับลิเวอร์พูลได้แล้วโดย4นัดตลอดเดือนพฤศจิกายนที่เขาลงเล่นนูเยสซันโบให้กับหงส์แดงไป3ลูกพร้อมกับ1แอสซิสต์เรียกว่าความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ขณะนั้นหลังจากทีมชาติอุรุกวัยตกรอบเป็นกลุ่มฟุตบอลโลกและนูเยสก็กลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่นัดแรกในแมตช์อย่างเป็นทางการที่แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ 2-3 ในศึกคาร์โรครับรอบ16ทีมสุดท้ายเจ้าของฉายาคาร์โรเวอร์ชัน 2.0 ก็กลับมาดังกึกก้องในหัวใจอีกครั้งหนึ่งทำไมนูนเยสถึงสลัดภาพลักษณ์นี้ไม่ออกนะครับวันนี้เรามาดูกันหน่อยและไปหาคำตอบกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไร 1. ผลงานฟุตบอลโลกช่วงย่ำแย่ดาร์วินนูเยสเดินทางไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022รับใช้ทัพจอม6ทีมชาติอุรุกวัยในฐานะตัวความหวังใหม่ของชาติเขาเองเนื่องจากเอดิสันคาวานี่กับลุยส์โซเลสก็อยู่ในช่วงไม้ใกล้ฝั่งแล้วจึงจะไปแบกน้องๆเหมือนเดิมสมัยก่อนๆไม่ได้แล้วนูเนียได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3นัดเกมที่เสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้0-0แพ้โปรตุเกส2-0และชนะกานา2-0แต่ถึงกระนั้นกลับไม่มีชื่อของเขาเป็นผู้ทำประตูเลยหรือแม้แต่เป็นผู้แอสเซทนำซ้ำยังมีช็อตที่ยิงเบื้องหน้าประตูจนกลายเป็นถูกล้อเลียนไปอีกดอกยิ่งในวันที่อุรุกวัยแพ้กับโปรตุเกส 2-0 เกมนั้นเขาโดนวิจารณ์อย่างมากมายบนโลกโซเชียลหลังจากไม่มีส่วนร่วมกับเกมหรือสร้างความอันตรายใดๆเลยให้กับทีมได้โดยเขาสัมผัสบอลเพียงแค่29ครั้งเท่านั้นทำเสียบอลไปถึง13ครั้งไม่ชนะลูกกลางอากาศเลยจากทั้งหมด2ครั้งพลอดเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งแต่ก็ไม่ตรงเพื่อนและมีโอกาสยิงแค่1ครั้งตลอด72นาทีที่อยู่ในสนามประโยคที่เหมือนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจของนูนเยสก็คือทั้งลุยส์โซเลสที่มีอายุ35ปียังดูเก่งกว่าดาร์วินนูเยสอีกรายก็บอกว่าเปเป้กองหลังในวัย39ปีของโปรตุเกสเก็บนูเยสใส่กระเป๋าและที่เจ็บปวดสุดก็คือฟาคันโดเปเยสตินลงสนามแค่5นาทีแต่สร้างความอันตรายได้มากกว่านูเยสเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์ตลอดทั้งเกมเซเอและนั่นยิ่งกลับทำให้นูเยสโชว์ฟอร์มออกทะเลไปไกลเมื่อเขาโชว์ช็อตฮ่าๆเมื่อให้ได้เห็นภาพความทรงจำเกี่ยวกับแคลโรเวอร์ชัน 2.0 จะเด้งเข้าไปในหัวทันทีไม่มีวันจางหายไปได้เลยยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะกลับมาทำผลงานอันยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่2ยิงทิ้งถึงขว้างจบสกอร์ไม่ได้ที่แม้ดาร์วินนูเยสจะสนวนกับลิเวอร์พูลแล้วถึง9ประตูในซีซั่นนี้นับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยทีเดียวกับนักเตะที่ต้องการปรับตัวกับลิงใหม่และภาษาที่ไม่คุ้นเคยของเขามาก่อนแต่หากว่าดาร์วินนูเยสมักจะสร้างคอนเทนต์ให้เห็นอยู่บ่อยๆกับช็อตทำหมู6หรือมีโอกาสใส่สกอร์แต่กลับยิงพลาดไปดื้อๆยังเกมในนัดที่นูเยสกลับมาลงสนามกับลิเวอร์พูลหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับที่ปิดฉากลงเขาก็ได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงลงเล่นร่วมกับโมซาลาทำศึกซุปเปอร์มิงแมตช์เจอกับแมนเชสเตอร์เวอร์ชันคาร์โรครับรอบ16ทีมสุดท้ายเกมนั้นลิเวอร์พูลแพ้ไปด้วยสกอร์ 2-3 ก็จริงแต่ลูกเกมถึงแม้จะเป็นลองแค่นิดเดียวแต่โอกาสหาจังหวะการทำประตูลิเวอร์พูลก็มีเยอะไม่แพ้กันโดยเฉพาะในรายของดาร์วินเยสที่มีโอกาสลอบเป้าหนึ่งแดงได้ซัดแบบไม่มีตัวประกบในกรอบเขตโทษประมาณ 2-3 ครั้งแต่นูนเยสกับยิงหลุดเสาออกไปทุกครั้งอารมณ์เหมือนกับว่าฉายภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีลูกหนึ่งที่ดามเฮาเจคกินครอปถึงกับเบนหน้าหนีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทีก็จะการล้อเลียนดาร์วินเยสในทันทีด้วยการตะโกนว่าเองมันก็แค่แอนดี้คาร์โรห่วยๆเท่านั้นแหละวะต่อมาในอีก2นัดลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่า 3-1 และเฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้แบบวิวๆต่อให้เขาจะมีช่องมากแค่ไหนมีโอกาสเน่งๆมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยนูนเยสมีสติมีโอกาสทำประตูบ้างถึง52ครั้งในซีซั่นนี้แบ่งโอกาสทองถึง14ครั้งแต่เขาเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แค่4ลูกเห็นไหมครับว่าเมื่ออะไรก็ตามทีที่ดาร์วินนูเยสทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าภาพการถูกล้อเลียนว่าเป็นแอนดี้คาร์โร 2.0 ก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในทั้งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับว่าจะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งสมัยอยู่กับเบนก้าจะสามารถรักษาฟอร์มแบบนั้นได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ทุกอย่างดีไปหมดแล้วนะครับหาช่องสปีดจัดจ้านหรือจ่ายให้เพื่อนยิงประตูหรือเป็นแค่ความมานซัดในการยิงประตูเท่านั้นอีกอย่างในวันที่เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักควรที่จะต้องสงบปากสงบคำเอาไว้ไม่ต้องไปตอบโต้สักทุกเรื่อง
แค่โฟกัสและทำผลงานกับลิเวอร์พูลให้ดีพอเจอร์เก้นคล็อปนิยามกัตโปเด็กมีของรอเจโรในแป๊บเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวหลังจบเกมปรับเลสเตอร์ซิตี้ 2-1 เมื่อวานนี้ถึงกระบวนการการควบคุมโรดี้กัตโปว่าติดตามมานานแล้วตั้งแต่เป็นชุดเยาวชนและซุ่มดูฟอร์มมาตั้งนานก็ยอมรับว่าก็คือเพชรที่รอเจรนายต้องใช้เวลากว่าจะสมบูรณ์แบบกัปโปย้ายจากปีบีไฮโอเฟนมาสู่หงแดงราคาค่าตัว14ล้านปอนด์แม้ยังไม่สามารถลงสนามได้ทันดวลกับเลสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ได้ทำให้แค่ชมบนเกมอัศจรรย์เท่านั้นแต่อาจมีชื่อใช้งานเยือนเบรนท์ฟอร์ดในวันที่2มกราคมซึ่งเมอร์บอสในวัย54ปีถูกถามถึงการปัดหน้าแมนยูเอาแข้งดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์มาสมทบนั้นเป็นการทำงานอย่างมีระบบและรอจังหวะที่ดีที่สุดคุณก็ทราบถึงสถานการณ์ของเราเราจำเป็นจะต้องสะสมเงินเอาไว้จากนั้นก็จับจ่ายใช้สอยในทางที่สามารถทำได้เจคกิ้งก็เปิดปากกับสเกชปอร์ตก็เป็นผู้เล่นที่น่าสนใจมากเป็นผู้เล่นวัยหนุ่มและน่าทึ่งถูกนับถือปีเท้าอย่างมากเมื่อขึ้นจากอะคาเดมีของพีวีไฮโอเวนเราคิดว่ามงยามที่เหมาะสมในการพาตัวเข้ามาเสริมทัพโคดี้ยังอายุน้อยแต่ความสามารถที่เสนอมานั้นน่าสนใจทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวว่ามีความอเนกประสงค์ในตัวอยู่แล้วจมูกไวในการตามไปอยู่ในสถานการณ์จบสกอร์วิ่งเร็วเลี้ยงบอลดีอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ผู้เล่นส่วนมากพัฒนาตัวเองดีที่นี่ต่อกับว่าแนวหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ประกอบไปด้วยกัปโปโมซาลาเดวินเยสดิโกโจต้าลุยเดอัสและฟาบิโอคาวาโยแล้วก็ยังมีโรเบโต้เฟอร์มิโน่อีกนะครับที่รอการต่อสัญญาฉบับใหม่นะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1มกราคมปี2566นะฮะ